สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามรับชมเรื่องราวของงานโตเกียวมอเตอร์โชว์นะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ2ปีนะครับโดยทางโตเกียวมอเตอร์โชว์นั้นจัดได้ว่าเป็นงานแสดงรถยนต์อันดับต้นๆของโลกนะครับโดยที่ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นนะครับถือว่างานโตเกียวมอเตอร์โชว์นั้นเป็นงานที่ต้องบอกว่าเปิดบ้านนะครับต้อนรับแขกต่างชาติโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะครับให้ได้รับทราบได้รับรู้กันว่าแนวทางการพัฒนารถยนต์ของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเป็นอย่างไรรวมไปถึงนะครับค่ายรถยนต์ชั้นนำจากต่างประเทศนะครับที่มีอยู่ด้วยก็จะเข้าร่วมในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับไปติดตามรับชมกันดูว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับมีการพัฒนาไปมากน้อยขนาดไหนแล้วทิศทางของรถยนต์ในอนาคตจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์2017นะครับซึ่งต้องบอกว่าปีนี้นั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นนะครับต้องถือว่าเป็นประเทศบ้านเกิดของงานโตเกียวมอเตอร์โชว์เนี่ยนะครับนำนวัตกรรมที่หลากหลายมาให้เราได้ชมกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเริ่มต้นกันที่บูธของนิสสันกันก่อนนะครับในบูธของรถยนต์นิสสันนะครับที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นรถยนต์นิสสันลีฟครับซึ่งถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนๆนะครับเป็นรถ EV ซึ่งเป็นรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดนะครับในประเภทของรถ EV แล้วก็มีข่าวว่าจะเข้าไปจำหน่ายในประเทศไทยด้วยซึ่งก็คงต้องคอยติดตามกันนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนี่นะครับก็คือนิสสันเซเลน่านะครับเป็นรถขนาดแบบครอบครัวนะครับซึ่งเราบอกได้เลยว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งนะครับของการทำรถครอบครัวให้เป็นรถแบบ EV แบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีรถคอนเซปต์นะครับไม่ว่าจะเป็น IMX Conceptซึ่งจะเป็นรถที่ขับได้เองโดยอัตโนมัตินะครับหรือเรียกว่า Autonomous Drive นะครับซึ่งสามารถจะขับจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งนะครับหาที่จอดได้เองได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมี Nissan Note e-Power ครับซึ่งใช้เครื่องยนต์นะครับเป็นตัวปัดไฟเก็บเอาไว้ในมอเตอร์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนรถนะครับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนโดยตรงนะครับนี่ก็เป็นนวัตกรรมที่ทาง Nissan นำเสนอนะครับแล้วก็ในบูธของ Nissan นี่ต้องบอกว่าเน้นในเรื่องของ Nissan Intelligent Mobility ครับการก้าวไปสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีที่น่าสนใจครับและสุดท้ายครับสำหรับ Nissan Leaf Nismo นั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ก็สามารถใช้ปรับแต่งให้มีสมรรถนะสูงหรือใช้เพื่อการแข่งขันก็ได้เช่นเดียวกันแน่นอนนะครับว่าเราจะได้เห็น Nissan Leaf Nismo ในการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตในระดับนานาชาติกันอย่างแน่นอนครับสำหรับค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างโตโยต้านะครับซึ่งคราวนี้เชิญผู้สื่อข่าวต่างประเทศมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนั้นได้รับความสนใจมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นรถยนต์คอนเซปต์ที่มาแบบเป็นแพ็คครับไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์ iRide iWalk โดยทั้งหมดนั้นมีแนวคิดที่ต้องการให้ผู้ใช้งานใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดลดอุบัติเหตุครับโดยมีการแยกแต่ละประเภทตามลักษณะการใช้งานอย่างเหมาะสมครับมีระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยในการใช้งานให้สะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบที่ช่วยวิเคราะห์สภาพความรู้สึกอารมณ์การใช้งานของผู้ขับขี่ในขณะใช้งานซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจและประสิทธิภาพในการขับขี่หรือว่าจะเป็นระบบการทำงานเพื่อเน้นการเดินทางที่มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตามแผนที่วางไว้นะครับ Toyota จะผลิตรถต้นแบบในกลุ่มนี้ในปี2020นั่นเองครับเดี๋ยวเราข้ามไปดูทางฝ่ายของค่ายรถยนต์ Honda กันบ้างนะครับสำหรับในงาน Tokyo International Motor Show ครั้งที่45ในปีนี้นั้นเนี่ยบูธ Honda เรามีคอนเซ็ปต์ก็คือเรื่องของการเพิ่มศักยภาพในการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตของคนทั่วไปนะครับในบูธของเรานั้นเนี่ยเราก็มีการโชว์ผลิตภัณฑ์ทั้งที่เป็นส่วนที่มีจำหน่ายอยู่แล้วแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นต้นแบบในอนาคตนะครับทั้งในส่วนของรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์นะครับและอีกโซนหนึ่งของงานที่เราเรียกว่า Tokyo Connected Lab นะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีการนำเสนอคอนเซปต์การผสมผสานระหว่างรถ
กับบ้านบ้านและรถกับคนรวมทั้งคนกับคนนะครับมีคอนเซปต์เรียกว่าเอโมบิคอนเซปต์เอคือบ้านโมบิคือโมบิลิตี้นะครับมีการนำเสนอคอนเซปต์ฟูเลโมบิคอนเซปต์ฟูเลมาจากคำว่าฟูเลไอฟูเลไอหมายถึงการทัชการคอนเนคทิวิตี้ระหว่างคนกับคนนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรานำเสนอเพื่อการเพิ่มศักยภาพของการใช้ชีวิตของคนทั่วไปนะครับสำหรับในบูธนี้นะครับตัวที่เป็นไฮไลท์สำหรับรถยนต์ก็จะเป็นซีรีส์ของรถ EV ในอนาคตซึ่งเริ่มต้นจาก New V นี้จะเป็นคอนเซ็ปต์ของการนำเอาเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติบวกกับAI นะครับเข้ามาผสมผสานกันตัวรถจะสามารถที่จะจับความรู้สึกจับน้ำเสียงของคนขับแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอว่าควรจะต้องทำอะไรต่อไปยังไงนะครับหรือในส่วนของทางด้านซ้ายสุดนั้นเนี่ยก็จะเป็น Urban EV Concept อันนี้เป็นรถที่แพลตฟอร์มที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเตรียมที่จะผลิตเป็นรถไฟฟ้าจริงนะครับแล้วก็มีแผนที่จะนำออกจำหน่ายในปี2020ส่วนตรงกลางนั้นเนี่ยเป็น World Premier สำหรับงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้ก็คือ Sport EV Concept อันนี้ก็เป็นการนำผสมผสานเทคโนโลยีที่มีหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับขี่อัตโนมัติหรือ AI รวมทั้งใส่ความเป็นสปอร์ตลงไปในรถ EV นะครับตามสิ่งที่เป็นความถนัดของ Honda นะครับそれを最も象徴するのがスーパーカーシリーズの世界生産推定1億台達成です。約60年前に誕生し世界中のお客様にご愛用いただき今ではホンダで一番のロングセラー商品となりました。